ผู้ชมหลายคนอาจคิดว่าในไม้กับนางแก้วเป็นพ่อแม่ของชนะชนหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะครับแล้วใครกันล่ะที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของชนะชนวันนี้ที่มีคำตอบแล้วเดี๋ยวเปิดภาพพ่อแม่ของชนะชนให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับคลิปนี้มีสปอยอ้างอิงจากการอ่านการเปิดตัวและการดูแม่เบี้ยใครหลบสปอยสต็อปคลิปนี้ด่วนอย่าดูต่อนะครับแต่ถ้าอยากดูต่อก็ตามมาเลยครับยินดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินพัชรประพลที่ YouTube และ TikTok ฉากนี้น่าจะเป็นฉากสำคัญที่ทำให้หลายคนรู้สึกและคิดไปได้ว่านางแก้วสาวใบ้ในวัยชราเมื่อเจอกับชนะชนเขาดีใจเข้าไปกอดร้องไห้เพราะจำได้ว่านี่คือลูกของเขาหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่ความรู้สึกนี้เลยนะคุณผู้ชมอยากชวนย้อนกลับไปดูครับละครแม่เบี้ยในตอนที่3คุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆตอนที่นางแก้วเดินเข้ามาเนี่ยเขาดีใจจริงครับแต่เขาพยายามส่งเสียงด้วยเขาบอกว่าอี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 พี่ไม้ครับแล้วก็บอกว่าแก้วครับเขาคิดว่าชนะชนคือในไม้หรือพี่ไม้ผัวของเขาครับไม่ได้คิดถึงว่าเป็นลูกหรืออะไรเขาคิดว่าผัวเขาหรือเปล่าจนลุงทิมต้องปรามแล้วบอกว่าชนะชนเป็นเพื่อนกับคุณหนูเม่ไม่ใช่คนของเองดูดีๆเนื่องจากว่าพี่ไม้หรือว่านายไม้เนี่ยตายจากนางแก้วไปด้วยความไม่ยุติธรรมและโหดเหี้ยมมากๆเดี๋ยวรอดูในละครว่าเขาจะเล่ายังไงนะครับฉะนั้นชวนย้อนกลับมาดูช่วงวัยหนุ่มสาวของนายไม้กับนางแก้วกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนายไม้เป็นคนนครศรีธรรมราชพ่อแม่ของคุณโกสุมเก็บมาเลี้ยงนะครับทำให้คุณโกสุมเนี่ยก็รักนายไม้เหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆเลยส่วนในไม้มีบางช่วงที่ทำให้ดินเนี่ยรู้สึกว่าเขาคิดกับคุณโกสุมมากกว่านี้หรือเปล่าแอบชอบคุณโกสุมหรือเปล่าสรุปตามนี้ตามผังนี้เลยนะครับคุณรังสรรค์แต่งงานกับคุณโกสุมมีลูกคือเมฆลาส่วนในไม้ตามมาอยู่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายได้เสียกับนางแก้วสาวใบ้แต่ทั้งคู่ไม่ได้มีลูกกันนะครับคุณผู้ชมก็สรุปว่าเขาไม่ใช่พ่อแม่ของชนะชนส่วนพ่อแม่ที่แท้จริงของชนะชนอยู่ในสายนี้ครับสายของลุงทิมจำได้ไหมครับดินเคยบอกว่าลุงทิมมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าทมครับทมเป็นเมียของเชิดทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าแดงนะครับซึ่งก็คือชนะชนในปัจจุบันนี่แหละครับพ่อแม่ที่แท้จริงของชนะชนให้ดูภาพแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือแม่ของชนะชนชื่อว่าทมเป็นน้องสาวของลุงทิมนะครับแสดงโดยพี่ริยานัทริยาโคไพโรธส่วนพ่อของชนะชนชื่อว่าเชิดนะครับแสดงโดยพี่ติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญทั้ง3คนนี้สุดท้ายจะได้เข้ามาอยู่ในเรือนไทยนะครับทุกเวอร์ชั่นของแม่เบี้ยจะมีการเล่าว่าทมเชิดและเจ้าแดงเนี่ยนะครับขณะอยู่บนเรือล่มจมน้ำทมกับเชิดตายส่วนเจ้าแดงรอดนะครับก็ต้องมารอดูว่าในเวอร์ชันละครล่าสุดเนี่ยนะครับจะมีการเล่าว่าทั้ง3เข้ามาอยู่ที่บ้านเรือนไทยนี้ได้ยังไงและเหตุใดเรือจึงล่มนะครับเพราะว่าในแต่ละเวอร์ชันเล่าแตกต่างกันคุณผู้ชมดูสรุปตามผังนี้อีกครั้งนึงเพื่อความเข้าใจลุงทิมเป็นพี่ชายของทมเป็นเมียของเชิดนะครับทั้งคู่มีลูกชาย1คนชื่อว่าเจ้าแดงต่อมา3คนนี้เรือล่มจมน้ำทมกับเชิดตายเจ้าแดงรอดนะครับ2เศรษฐีเจ้าของโรงแรมที่กรุงเทพก็เก็บเจ้าแดงไปเลี้ยงนะครับรับเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงเหมือนลูกจริงเลยนะครับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าชนะชนสุพรรณภูมิคุณผู้ชมน่าจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับครอบครัวที่แท้จริงของชนะชนและชีวิตปัจจุบันแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องตามต่อก็คือว่าต่อไปใครที่จะเป็นคนไขปริศนาในใจของชนะชนล่ะแม่เบี้ยเวอร์ชันที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงแรกๆนี่นะครับจะเป็นเมฆขลานะเป็นคนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของทมเชิดแล้วก็แดงครับส่วนเวอร์ชันหลังๆเนี่ยจะเป็นลุงทิมเป็นคนเล่าจากนั้นชนะชนก็ประติดประต่อเรื่องราวทำให้เขารู้ว่าอ้าวเขาคือเจ้าแดงหลานของลุงทิมนี่นาฉะนั้นก็ต้องติดตามไปด้วยกันว่าเวอร์ชันนี้จะมีการเล่ายังไงจะเล่าแตกต่างหรือเปล่าติดตามไปด้วยกันนะครับแม่เบี้ยทุกคืนวันจันทร์อังคาร 2:30 นทางหน้าจอช่อง7 HD และดูย้อนหลังทาง bakaboo.tv ส่วนช่วงละครไทยกับดินพัชรประพลคุณผู้ชมติดตามได้ทาง YouTube ชี้ไปที่มุมจอหรือว่าข้างล่างนี้นะครับจะมีปุ่มให้กดติดตามกด Subscribe นะครับส่วน TikTok กดปุ่มบวกตรงรูปโปรไฟล์มาเกือบทุกวันนะครับเกือบ 1:00 นครับคุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ